สวัสดีค่ะเพื่อนเพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยก็อยู่ที่อำเภอเบต,ง,ต,ตงจังหวัดยะล,ลานะคะพี่จอยจะมารีวิวเรื่องของผักน้ำนะคะหลายๆท่านอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะคะผักน้ำเป็นผักที่ขึ้นชื่อของอำเภอเบตงเลยนะคะถ้าใครมาที่เบตง ต้องต้องทานให้ได้นะคะผักน้ำผัดน้ำมันหอยอะไรประมาณนี้นะคะต้มจีดผักน้ำผักน้ำสามารถที่จะามาทอดกรอบชุปแป้งทอดนะคะทานกับน้ําพริกกะปิหรือว่าเรา,เามาทําประเภทยำๆได้นะคะอร่อยเลยิศลสมากๆเลยนะคะเพื่อนๆบางคนอาจไม่รู้จักเนาะถ้าใครมาเิ็ตรงก็อย่าลืมนะคะ ไปร้านอาหารก็อย่าลืมสั่งนะคะเมนูผักน้ำนะคะอร่อยมากๆม,มีประโยชน์มากมายนะคะเห็นเขาบอกว่ามันช่วยในการลดช่วยในการที่ร้อนในนะคะร้อนในกระหายน้ำอะไรประมาณนี้นะคะเมนูต่างๆพี่จอยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ เราไปชมกันเลยดีกว่าหน้าตาของผักน้ำเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ